นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ5อันดับรถกระบะยี่ห้อไหนบ้างที่น่าซื้อในปี2020รถกระบะที่น่าซื้อประจำปี2020ตอบคำถามผู้ใช้รถที่กำลังมองหาแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อรถกระบะยี่ห้อไหนดีจะมีรุ่นอะไรบ้างใครที่กำลังมองหารถกระบะดีๆสักคันแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อรถกระบะยี่ห้อไหนดีมาทางนี้เลยครับเราขอแนะนำหารถกระบะที่น่าซื้อประจำปี2020ที่มาพร้อมกับความแกร่งทนทานพร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานของคุณในทุกสถานการณ์จะมีรุ่นไหนโดนบ้างตามเลยครับอันดับ1 Isuzu D-Max ปี2020ราคา 510,000 บาทถึง 1,157,000 บาทตัวแรกขอแนะนำกระบะตัวท็อปขวัญใจชาวไทย Isuzu D-Max 2020มาพร้อมกับปรับโฉมใหม่ครั้งใหญ่ในรอบ8ปีตั้งแต่ดีไซน์ใหม่ทันสมัยกว่าเดิมเครื่องยนต์ใหม่ Blue Power Gen 2ที่อัปเกรดให้แรงขึ้นและเทคโนโลยีล้ำๆที่ให้มาแบบจัดเต็มอาทิมาตรวัดเรืองแสงแบบ Super Vision ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแผ่นกรองระบบอากาศ PM 2.5 หน้าจอสมาร์ท MID ขนาดใหญ่ 4.2 นิ้วด่านขุมพลัง Isuzu D-Max 2020มีให้เลือก2แบบประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 1.9 ลิตร DDI Blue Power 4สูบแถวเรียง16วาล์ว DOSC ระบายความร้อนด้วยน้ำคอมโบเร็ว Dialog Induction พร้อม VGS Turbo และ Intercooler ส่งกำลังสูงสุด150แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่ 1,800 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 3.0 ลิตร DDI Blue Power 4สูบแถวเรียง16วาล์ว DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ Commorail Dialog Injection พร้อม VGS Turbo และ Intercooler ส่งกำลังสูงสุด190แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีอันดับ2 Toyota Hilux Revo ปี2020ราคาอยู่ที่ 566,000 ถึง 1,199,000 บาทมาต่อกันที่อีก1ตัวท็อปบนสังเวียนพิกอัพไทย Toyota Hilux Revo ปี2020กระบะพันแก่งทนทานตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งในเชิงพาณิชย์และด้านการเกษตรที่ได้รับความนิยมไม่แพ้คู่แข่งอย่าง Isuzu D-Max เลยทีเดียวนอกจากดีไซน์หล่อเหลาโดนใจ Toyota Hilux Revo ปี2020ยังมาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายอาทิเครื่องปรับอากาศปรับทิศทางลม5รูปแบบเครื่องเล่นแผ่น DVD จอสัมผัสสวิตช์เลือกโหมดแบบการขับขี่ด้านขุมพลังก็ไม่เบาToyota Hilux Revo ปี2020มีให้เลือกถึง6รูปแบบประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร4สูบแถวเรียง16วาล์ว DOHC Turbo แปรผันและ Intercooler ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาทีแรงบิด343นิวตันเมตรที่1,400 ถึง 2,800 รอบต่อนาทีเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC Turbo แปรผัน Intercooler ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาทีแรงบิด400นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,000 รอบต่อนาทีเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC Turbo แปรผันและ Intercooler ให้กำลังสูงสุด170แรงม้า
ที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิด343นิวตันเมตรที่ 1,200 ถึง 3,400 รอบต่อนาทีเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร4สูบแถวเรียง16วาล์ว DOHC เทอร์โบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังสูงสุด177แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาทีแรงบิด420นิวตันเมตรที่ 1,400 รอบถึง 2,600 รอบต่อนาทีเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.8 ลิตร4สูบแถวเรียง16วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler ส่งกำลังสูงสุด177แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาทีแรงบิด450นิวตันเมตรที่ 1,600 รอบถึง 2,400 รอบต่อนาทีเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.7 ลิตร4สูบแถวเรียง16วาล์ว DOHC Dual VVTi ให้กำลังสูงสุด166แรงม้าที่ 5,200 รอบต่อนาทีแรงบิด245นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีอันดับ3 Mitsubishi Titan ปี2020ราคาที่ 654,000 ถึง 1,146,000 บาทกระบะสายลุย Mitsubishi Titan ปี2020มากับความแข็งแกร่งบึกบึนสามารถใช้งานได้ทั้งแบบ All Road และ Off Road ภายในตกแต่งด้วยวัสดุโทนดำเสริมความดุดันครบครันด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นจอแสดงผลข้อมูลแบบ 3D Animation ระบบนำทางเครื่องเสียงแบบสัมผัสเป็นต้น Mitsubishi Titan ปี2020มีขุมพลัง2แบบให้เลือกได้แก่เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตรคอมมาเรลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ส่งกำลังสูงสุด128แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรที่ 1,500 ถึง 3,500 รอบต่อนาทีเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตรเทอร์โบแปรผัน MIVEC อินเตอร์คูลเลอร์ส่งกำลังสูงสุด181แรงม้าที่ 3,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรที่ 2,500 รอบต่อนาทีอันดับ4 Ford Ranger ปี2020ราคา 528,000 ถึง 1,265,000 บาท Ford Ranger ปี2020รถกระบะ Off-Road ที่มากับความบึกบึนทนทานตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบทั้งในเชิงพาณิชย์และเกษตรกรรมภายในตกแต่งโทนเข้มดุดันพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายเช่นหน้าจอสีแบบสัมผัสมัลติทัชขนาด8นิ้วระบบสั่งงานด้วยเสียงซิงภาษาไทยระบบแผนที่นำทางเป็นต้น Ford Ranger ปี2020มาพร้อมเครื่องยนต์3รูปแบบได้แก่เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรVI Turbo ส่งกำลังสูงสุด213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.0 ลิตรเทอร์โบส่งกำลังสูงสุด180แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรเครื่องยนต์ดีเซล Duratorque 2.2 ลิตร TDCi พร้อมเทอร์โบแปรผันส่งกำลังสูงสุด160แรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตรมาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่5 Nissan Navara ปี2020ราคาตั้งแต่ 559,500 บาทถึง 1,096,000 บาท Nissan Navara ปี2020กระบะดีๆที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่ขึ้นชื่อเรื่องความบึกบึนทนทานแม้บรรทุกหนักก็ยังขับลุยได้อย่างเต็มที่มาพร้อมออปชันที่น่าสนใจมากมายเช่นกล้องมองภาพรอบทิศทางระบบนำทางกระจกมองหลังปรับสะท้อนแสงอัตโนมัติเป็นต้น Nissan Navara ปี2020ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง2รูปแบบเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตรคอมโมเรล4สูบแถวเรียง DOHC 16วาล์ว VGS
เทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ส่งกำลังสูงสุด190แรงม้าที่3600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่2000รอบต่อนาทีเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตรคอมโบเรล4สูบแถวเรียง DOSC 16วาล์ว VGS เทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ส่งกำลังสูงสุด163แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด403นิวตันเมตรที่ 2,000 รอบต่อนาทีและทั้งหมดนี้ก็คือ5อันดับรถกระบะปี2020ที่น่าสนใจหวังว่ารถกระบะทั้ง5รุ่นนี้ที่เราแนะนำมาจะตอบคำถามได้ว่าซื้อรถกระบะยี่ห้อไหนดีให้คุณได้คิดอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อรถรุ่นไหนก็อย่าลืมเลือกรถกระบะที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะครับ